มาชมข่าการชุมนุมประท้วงในฮ่องกงที่ยืดเยื้อยาวนานมากว่า2เดือนแล้วนี่กําลังเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้มีคนฮ่องกงกลุ่มหนึ่งค่ะแล้วก็เป็นกลุ่มใหญ่ด้วยที่เริ่มคิดว่าอาจจะต้องย้ายถิ่นฐานไปใช้ชีวิตในต่างประเทศเพื่อที่จะหลีกหนีความวุ่นวายที่เกิดขึ้นและอยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าคุณสวรักษ์ เป้าหมายในการไปใช้ชีวิตในที่แห่งใหม่ของพวกเขามีที่ไหนบ้างคะก็หลักๆส่วนใหญ่จะเป็นประเทศในเอเชียเพราะว่าหลายๆประเทศเนี่ยค่าครองชีพไม่สูงเมื่อเทียบกับฮ่องกงนะแล้วก็คุณภาพชีวิตก็ดีกว่าและที่น่าดีใจคือประเทศไทยก็ติดโผประเทศที่ชาวฮ่องกงอยากจะมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยนะคะซึ่งเหตุผลนี้นะคะความคิดที่จะอพยพไปอยู่ต่างประเทศของชาวฮ่องกงจริงๆเนี่ยก็มีมานานแล้วเหมือนกันค่ะเนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างอย่างเช่น ค่าครองชีพสูงอสังหาริมทรัพย์ก็มีราคาแพงมากจนชาวฮ่องกงรุ่นใหม่เนี่ยแทบจะไม่สามารถซื้อที่อยู่เป็นของตัวเองได้เลยก็เลยทำให้คนรุ่นใหม่มีแนวโน้มที่จะย้ายไปอยู่ต่างประเทศมากที่สุดค่ะโดยผลการสำรวจความเห็นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะผลปรากฏว,ว่า3ใน4นะคะของชาวฮ่องกงที่อายุ18-34ปีค่ะคิดเรื่องที่จะย้ายไปอยู่ในต่างประเทศนะคะ โดยผู้ที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงในฮ่องกงหลายคนมองว่าการที่รัฐบาลฮ่องกงเพิกเฉยต่อเสียงเรียกร้องของประชาชนทําให้พวกเขารู้สึกถึงความไม่มั่นคงรู้สึกสิ้นหวังและก็กังวลว่าถ้าหากฮ่องกงจะต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลจีนในอีก28ปีข้างหน้าสถานภาพของชาวฮ่องกงในตอนนั้นจะเป็นอย่างไรจะถูกจีนจํากัดเสรีภาพหรือไม่ ทำให้พวกเขามองว่าการย้ายไปปักหลักในต่างประเทศน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าค่ะในขณะที่กลุ่มคนอายุ40ปีขึ้นไปนะคะที่คํานึงถึงอนาคตของคนรุ่นลูกรุ่นหลานก็เริ่มมองหาลู่ทางในต่างประเทศเช่นกันเพื่อปูทางให้กับคนรุ่นใหม่และขณะเดียวกันค่ะคนกลุ่มนี้ก็ต้องการสถานที่ที่จะใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายอย่างมีความสุขด้วยค่ะ มีข้อมูลจากบริษัทที่ให้คำปรึกษาเรื่องการย้ายไปอยู่ในต่างประเทศลหลายๆบริษัทเลยนะคะพบว่าประเทศและดินแดนที่ชาวฮ่องกงสนใจอันดับหนึ่งคือสิงคโปร์ค่ะรองลงมามีไต้หวันมีประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็มาเลเซียส่วนประเทศแคนาดาออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกาก็ได้รับความสนใจไม่น้อยเช่นเดียวกันค่ะไปยกตัวอย่างนะคะไต้หวันค่ะ7เดือนแรกของปีนี้นะคะ มีชาวฮ่องกงเนี่ยย้ายไปที่ไต้หวันเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ28เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วแม้จีนยังคงมองว่าไต้หวันคือส่วนหนึ่งของจีนค่ะแต่ว่าสําหรับชาวฮ่องกงแล้วไต้หวันเนี่ยก็ยังมีข้อดีหลายอย่างที่เหนือกว่าฮ่องกงนะคะอย่างเช่นไต้หวันปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งที่โปร่งใสและเสรี ในขณะที่ราคาอสังหาริมทรัพย์นั้นก็ยังถูกกว่าฮ่องกงโอกาสที่จะซื้อหรือเช่าที่พักอาศัยนั้นก็ยังทําได้ง่ายกว่าโอกาสในการทําธุรกิจก็ดีกว่าเพราะว่ารัฐบาลไต้หวันมีนโยบายที่เปิดกว้างสําหรับชาวต่างชาติที่จะเข้าไปพำนักในไต้หวันและความปลอดภัยก็เป็นประเด็นสําคัญที่ชาวฮ่องกงนั้นให้ความสนใจค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไต้หวันบอกว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีชาวฮ่องกงยื่นเรื่องขอย้ายมาอยู่ที่ไต้หวันเพิ่มจากปกติมากกว่าร้อยละ30และที่สําคัญไต้หวันไม่มีการกําหนดโคต้าของชาวฮ่องกงที่จะย้ายเข้ามาด้วยนะคะสําหรับวิธีการที่จะย้ายไปอยู่ในต่างประเทศก็ทําได้หลายวิธีเช่น การนําเงินเข้าไปลงทุนตามที่กฎหมายของประเทศนั้นๆกําหนดไว้ซึ่งส่วนใหญ่นะคะขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5-6ล้านบาทก็แล้วแต่ว่าแต่ละประเทศกําหนดไว้เท่าไหร่นะคะรวมถึงอาจจะเป็นการไปสมัครทํางานในบริษัทที่มีสํานักงานอยู่ในประเทศนั้นๆหรือการแต่งงานหรือไม่ก็ย้ายไปอาศัยอยู่กับครอบครัวหรือญาติค่ะค่ะคุณวราวิคุณพรมดีทั้งหมดนี้ก็เป็นทางเลือกสําหรับชาวฮ่องกงที่มองว่าปัญหาที่พวกเขากําลังเผชิญอยู่เนี่ยเป็นปัญหาที่เจอกับทางตัน ในเมื่อหาทางออกให้กับชีวิตไม่ได้ในฮ่องกงนะก็ต้องหาทางเลือกใหม่ในที่ในสถานที่ใหม่ๆนั่นเองค่ะ